เห็นผลทันตาหรือว่าเงียบหายเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเรื่องของสวยสติกเกอร์รถบรรทุกนะครับหรือสวยทางหลวงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ออกมาตามที่เราทราบว่าปัญหาเนี้ยนะครับมันมีมาอย่างยาวนานแต่เหมือนกับว่าเวลาที่เกิดนะครับอุบัติเหตุอะไรหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ออกมานะครับเต้นแรงเต้นกาออกมาว่าเดี๋ยวจะจัดการออกมาเดี๋ยวจะหานะครับตัวผู้กระทำความผิดออกมาเดี๋ยวจะสืบไปหาต้นตอนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่มีเคยนะครับไปถึงต้นตอได้ไม่มีการสืบไปหาไปทางไหนได้สุดท้ายเรื่องก็เงียบมาโดยตลอดและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้คนที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะมีผลประโยชน์มหาศาลหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นคำถามที่ตั้งเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราลองสังเกตดูนะครับข้าราชการทางการเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือข้าราชการต่างๆเนี่ยที่เงินเดือนเพียงแค่นะครับหลักหมื่นหลักแสนบาทเนี่ยแต่ทำไมมีทรัพย์สินเป็น10ล้านเป็น100ล้านนะครับบางคนมีถึงเป็นพันล้านไปเอามาจากไหนกันแน่นอนครับว่าหลายๆอย่างที่เป็นสวยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถหมดไปเนี่ยนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกหรือเปล่านะครับและก็บอกได้เลยว่าพวกสวยรถบรรทุกหรือว่าสวยบ่อนหรือว่าสวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคนเหล่านี้จะทำได้ยังไงและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็อย่างเงี้ยครับออกมานะครับว่าเฮ้ยกระตือรือร้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาเลยนะครับว่าโอเคถ้ามีหลักฐานมีอะไรนะครับใครเข้าไปเกี่ยวข้องจะจับหมดจะดำเนินคดีหมดทุกอย่างหมดแล้วสุดท้ายก็คือทุกอย่างก็เงียบหายแล้วก็จางหายไปณวันนี้ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันประชาชนทุกคนต้องช่วยกันช่วยกันที่อะไรครับช่วยกันตั้งคำถามช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันถามในสิ่งที่เกิดขึ้นช่วยกันออกมานะครับส่งเสียงออกมาว่าเฮ้ยคุณต้องทำให้จริงจังนะคุณต้องทำให้นี่นะแล้วก็อย่าให้เรื่องนี้เงียบแน่นอนครับเมื่อสมัยก่อนมันสามารถที่จะเงียบได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่ข่าวอะไรออกมาก็แล้วแต่ก็มีแต่ช่องข่าวหลักๆที่ต้องไปนำเสนอเพราะว่ามันไม่มีนะครับโลกออนไลน์เหมือนตอนนี้นะครับไม่มีโลกโซเชียลเหมือนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อช่องข่าวหลักปุ๊บไปเจอข่าวใหม่ไปเจอข่าวกระแสข่าวอะไรก็ไปทำกระแสข่าวนั้นข่าวนี้ก็หายไปซึ่งแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรืออะไรประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาช่วยกันลุกขึ้นมาส่งเสียงลุกขึ้นมาตั้งคำถามลุกขึ้นมาที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าให้เรื่องบางเรื่องเงียบอย่างกับเรื่องของสวยรถบรรทุกเนี่ยก็จะอย่าให้เงียบนะครับเพราะตอนนี้ถามว่าวันนี้ลองคิดดูนะครับว่ารถในกรุงเทพที่บอกวิ่งไม่เกิน25ตันแต่รถที่ตกหลุมนะครับที่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ถนนสุขุมวิทตกหลุมล่าสุดเนี่ยนะครับปาเข้าไป37ตันคือเกินไป12ตันและรถบรรทุกบางคันที่มีการจับเนี่ยบอกว่าโอ้โหเป็น100ตันเลยนะครับก็ปล่อยให้ถ้าถามว่าวันนี้นะครับถ้ามีการควบคุมดูแลในเมื่อตำรวจทางหลวงเองโดยทุกอย่างเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ตรงนี้มีก่อสร้างตรงนี้มีตรงนี้มีนะครับรับเหมาอยู่ตรงนั้นนะครับรู้อยู่แล้วว่ารถอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตำรวจทางหลวงทำไมไม่จัดการหรือว่าวันนี้มันมีผลประโยชน์อะไรที่ซับซ้อนและมันมีเรื่องของระดับประเทศหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผลประโยชน์ของการรับสวยเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านซึ่งปีครับเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันไปจ่ายที่ใครบ้างมันหายไปจากไหนบ้างมันเข้ากระเป๋าใครบ้างและที่สำคัญว่าอย่างที่บอกว่าตั้งคำถามว่าคนเหล่านี้นะครับข้าราชการเหล่านี้ไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยนะครับมีเงินเดือนเต็มที่ก็หลักแสนนะครับเต็มที่ก็หลักแสนเท่านั้นแต่มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเอามาจากไหนกันนี่คือสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากก็แต่ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมานะครับตั้งคำถามไม่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ลุกขึ้นมาติดตามเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาตั้งคำถามบ่อยๆลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แบบลุกขึ้นมาพูดกันบ่อยๆยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็แสดงคนที่อยากจะออกมาต่อสู้คนที่อยากจะออกมาจัดการกับเรื่องนี้เขาก็จะดูว่าเฮ้ยประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนนะประชาชนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะไม่ใช่เขาต่อสู้อยู่คนเดียวแล้วเดียวดายนะครับเห็นผลทันตาปัญหาสวยสติกเกอร์โหมกระพือกันสักพักเดียวแล้วก็หายเงียบไปตามข้างขึ้นข้างแรมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลแต่ล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศว่ายุครัฐบาลนี้จะต้องไม่มีสวยสติกเกอร์อีกต่อไปก็จะรอดูนะครับว่ารัฐบาลนี้จะไม่มีสวยสติกเกอร์ตลอดไปนะครับว่าจะทำได้ไหมยุคที่สุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสวยสติกเกอร์ต้องสูญพันธุ์
ขอให้จริงอย่างที่ลั่นวาจาไว้เถอะท่านรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้จริงนะครับนะครับขอให้ทำได้นะครับจะรอดูอยู่เหมือนกันเพราะสวยสติกเกอร์คือการทุจริตงาบเก๋าเกี้ยนะครับมูลค่ามหาศาลนับหมื่นล้านบาทต่อปีรถบรรทุกน้ำหนักเกินต้องจ่ายสวยสติกเกอร์ตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 25,000 บาทต่อคันถ้าแปะสติกเกอร์นะครับเป็นใบเบิกทางรถ10ล้อที่กฎหมายห้ามบรรทุกเกินดักเกิน25ตันเนี่ยสามารถบรรทุกได้ถึง50ตันรถพ่วง22ล้อที่กฎหมายห้ามน้ำหนักบรรทุกเกินเนี่ยคือ50ตันสามารถอัดน้ำหนักได้ถึง100ตันสวยสติกเกอร์ทำให้ทางหลวงสายหลักและสายรองพังบันไดวายวอดในทุกๆปีกรมทางหลวงต้องใช้งบประมาณซ่อมถนนไม่ต่ำฝ่า 26,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและกรมทางหลวงชนบทต้องใช้งบซ่อมถนนสุดถนนพังอีก 18,000 ล้านบาทต่อปีรวมความเสียหายสูงถึง 44,000 ล้านบาทต่อปีหากย้อนหลัง10ปีผลพวงนะครับจากบรรทุกน้ำหนักเกินร้างผ่านงบประมาณแผ่นดินสูงถึง 440,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสรุปแนวทางการแก้ปัญหาสวยสติกเกอร์อย่างถึงลูกถึงคนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือเพิ่ม4มาตรการใหม่อีก4ด้านดังนี้ก็คือ 1. แก้ไขพรบทางหลวงเพิ่มบทลงโทษรถบรรทุกน้ำหนักเกินให้แรงขึ้นจากโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทเพิ่มเป็นจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อคันผมว่านะครับการเพิ่มมาหรือการปรับให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังรับสวยอยู่ก็เอาเงื่อนไขที่มีการเพิ่มโทษอันหนักเพิ่มเนี่ยสามารถที่จะเรียกรับสวยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยได้เยอะขึ้นจากคันละ 5,000 จนถึง 25,000 ก็เป็นคันละ 10,000 นะครับจนถึง 50,000 เลยทีนี้นับสบายด้วยซ้ำครับถ้าแบบนี้นะครับข้อที่2เนี่ยออกประกาศกฎกระทรวงให้อำนาจตำรวจนครบาลสามารถจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งเดิมเป็นอำนาจของตำรวจทางหลวงอย่างเดียวนะครับหน่วยเดียวซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีให้ตำรวจอีกชุดนึงมาแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือให้รางวัลนำจับกับประชาชนเลยนะครับให้รางวัลนำจับประชาชนเลยประชาชนสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปนะครับแล้วเอาไปเป็นหลักฐานเนี่ยเอาไปดำเนินคดีกับนะครับคนที่บรรทุกน้ำหนักเกินได้อะไรได้หรือรถบรรทุกอะไรพวกนี้ได้เนี่ยนะครับก็ได้ค่ารางวัลนำจับไปเลยนะครับ 50% นะครับอย่างเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าจะไม่มีใครกล้าเพราะไม่รู้ว่าประชาชนคนไหนจะนี่นะครับข้อที่3เพิ่มความถี่ของการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างเข้มข้นโดยใช้ระบบ GPS พร้อมกล้อง CCTV สุ่มตรวจรถบรรทุกน้ำหนักเกินทั่วประเทศไทยข้อที่4เปิดนะครับคอลเซ็นเตอร์ให้ประชาชนร้องเรียนนะครับกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกิน24ชั่วโมงและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดกุมจัดการจัดกุมการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินแบบบูรณาการนายสุริยะมั่นใจว่ามาตรการใหม่นี้ทั้ง4ด้านจะแก้ปัญหาสวยสติกเกอร์รถบรรทุกน้ำหนักเกินได้อย่างเห็นผลภายใน1ปีไม่มั่นใจว่ามาตรการใหม่จะแก้ปัญหาสติกเกอร์ได้อย่างที่ฉายเป็นโฆษณาถ้าจะให้ได้ผลจริงขอแถมอีก3ข้อให้ครบวงจรข้อที่1เนี่ยรถบรรทุกน้ำหนักเกินทุกคันต้องยึดไว้เป็นของการระหว่างดำเนินคดีข้อที่2เนี่ยระหว่างที่ยึดรถไว้เจ้าของต้องจ่ายค่าเช่าจอดรอ100บาทต่อวันต่อคันข้อที่3เมื่อคดียุติแล้วจึงอนุญาตให้เจ้าของรถนะครับรับรถของกลางคืนไปแบบนี้จะเข้าท่าไหมระโยมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยมันต้องแก้ปัญหาแต่ว่าไม่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันรับสวยรับสินบนเนี่ยไม่ดำเนินคดีอย่างจริงจังและไม่ยึดทรัพย์คนพวกนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นแบบนี้เพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อมีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็เต็มที่ก็แค่ย้ายไปนะครับย้ายจากอีกที่นึงไปอยู่อีกที่นึงย้ายจากอีกที่นึงไปอยู่อีกที่นึงย้ายจากอีกที่นึงไปอยู่อีกที่ก็วนเวียนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นข้าราชการเหล่านี้เขาก็ไม่ได้กลัวไงเหตุผลเพราะอะไรคือทำรับเงินรับเงินรับเงินแต่ถึงเวลาก็แค่โดนสั่งย้ายก็ไปที่ใหม่ขึ้นตำแหน่งก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับเงินเดือนก็ขึ้นเหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมและก็สามารถไปทำได้ที่ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไงเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาก็ไม่ได้กลัวไงแต่วันนี้ถ้าจะออกกฎหมายเหล่านี้เสร็จแล้วออกกฎหมายเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วยเอาผิดเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ไหนที่เรียกรับสวยรับสินบนเนี่ยนะครับ1ดำเนินคดีจำคุก2คือยึดทรัพย์เลยรับประกันได้วะครับ
ถ้าเจ้าหน้าที่โดนยึดทรัพย์และที่สำคัญเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าวันนี้เจ้าหน้าที่เกิดเรียกรับสวยรับสินบนนะครับคนที่ให้ไม่มีความผิดเลยนะครับแต่ให้เอาหลักฐานเนี่ยไปดำเนินคดีกับคนนั้นแล้วคุณจะได้รางวัลนำจับคราวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่กล้าเรียกรับนะครับเพราะอะไรถ้าเรียกรับไปก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนดำเนินคดีแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรครับคนให้ก็โดนดำเนินคดีคนรับก็โดนดำเนินคดีทั้งที่บางทีคนให้นะครับถูกบังคับถูกขู่เข็นนะครับที่ต้องจำยอมแต่ถ้าไปแจ้งกับฟันดำเนินคดีตัวเองก็มีความผิดด้วยในฐานะเป็นผู้ให้แต่ถ้าไม่ให้ตัวเองก็โดนกลั่นแกล้งโดนอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ปัญหาลองเลยครับว่าวันนี้สมมุตินะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับคนที่ให้และเอาหลักฐานทั้งหมดไปดำเนินคดีกับผู้รับคนที่ให้ไม่มีความผิดส่วนเอาเจ้าหน้าที่บอกงี้เฮ้ยถ้าเขายัดเยียดก็ถ้ายัดเยียดก็ถ้ายัดเยียดถูกต้องไหมฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ก็อย่ารับสิครับถ้ารับคุณก็มีความผิดถูกต้องไหมฮะแล้วทำไงครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ยัดเยียดให้เองเจ้าหน้าที่ก็เอาผิดดำเนินคดีกับข้อหาอะไรครับติดสินบนเจ้าพนักงานแล้วเขาติดสินบนเท่าไหร่นะครับวันนี้ดำเนินคดีกับเขาเสร็จแล้วค่าติดสินบนนั้นเป็นรางวัลนำจับของคนที่ไม่รับเงินโอ้โหแบบนี้เป็นไงครับนะครับต่างคนต่างที่ใจนี่กันผมรับประกันได้แบบนี้สวยมันถึงจะหมดไปแต่วันนี้มันกลายเป็นคนให้เนี่ยนะครับทั้งที่โดนบังคับขู่เข็นแต่ไม่กล้าดำเนินคดีเพราะตัวเองก็มีความผิดด้วยสุดท้ายมันก็กลายเป็นสมยอมให้ออกมากี่มาตรการก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถแก้ได้แต่ถ้าจะแก้ได้ต้องแก้ให้มันจริงฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ